วัสดีค่ะนะคะก็กลับมาเจอกับคุณยุ้ยนะคะข้างหลังเนี้ยก็เป็นมหาวิทยาลัยนะคะออกฟอร์ดนะคะที่วันนี้คุณยุ้ยเนี่ยจะพามาให้ดูนะคะถามว่าเมืองออกฟอร์ดเองเนี่ยก็จะเป็นแบบประมาณว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่นะคะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันที่เปิดสอนที่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย38สถาบันนะคะ university หรือ college เองก็ตามนะคะตาม live crew ก็ต่างๆเนาะอันนี้ถามว่าก็จะมีอันนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะที่แบบขึ้นชื่อระดับโลกเลยติดระดับโลกนะคะนี่ครูก็เห็นไหมสวยทีเดียวนะคะข้างหลังครูนะคะนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวครูจะไปที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์นะคะก็เดี๋ยวตามครูมาอีกที่นึงอันนี้จะเป็นออกฟอร์ดมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกนะคะอันนี้นะตอนนี้ก็ถามว่าก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวครูก็ต้องรีบไปนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะสวยเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนึงนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะก็ทางเข้านะคะนี่ก็จะแบบทางเข้ามานะสวยทีเดียวมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้นะตัวอย่างเนาะก็เขาแบบจริงๆแล้ววันนี้มันเสาร์นะคะก็เลยเปิดให้เข้าแล้วก็มีโซเวเนียร์ขายด้วยอะไรเงี้ยนะคะมหาวิทยาลัยนะอันนี้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบสวยงามนะคะครูก็เดี๋ยวอาจจะให้เดินดูดอกไม้สวยเนาะชอบมากเลยสีสดมากเลยนะคะนี้เดี๋ยวครูพัดเดินทัวร์แล้วกันนะคะก็เป็นแบบมหาวิทยาลัยที่แบบเก่าแก่นะคะดูเห็นนะบันดงบันไดก็ดูโบราณเหลือเกินเนาะก็บันไดแบบนะเนาะเห็นไหมคะบันไดเนาะครูก็จะเดินดูให้ดูเนาะตึกเป็นยังไงบ้างต่างๆเห็นไหมนะคะนี่ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ขึ้นชื่อของประเทศอังกฤษนะคะนี้นะตึกแบบอันที่สวยๆนะคะอันนี้ครูก็วันนี้ก็พามาละนะคะเราก็มาเที่ยวชมมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกต่อไปก็จะเป็นแคมบริดจ์อันนี้ออกฟอร์ดก่อนนะคะก็ครูยุ้ยก็แบบทำตามแบบน้องรีเควสต์มาอยากจะดูมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกต่างๆอะไรระดับแบบ1 2 3หรืออะไรเงี้ยระดับโลกเห็นไหมสวยงามทีเดียวนะคะมหาวิทยาลัยที่ออกฟอร์ดนี้เดี๋ยวเจอกันกับครูยุ้ยที่แคมบริดจ์อีกทีนึงนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ